พี่น้องมามาเสียบน้ำกันครับผมกับข้าวปลาหมึกปลาหมึกชิ้นง่ายๆครับผมกับไข่ดาวเยิ้มๆครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะพี่น้องเนาะฝากกด Subscribe กดไลค์น้ำนะครับผมทำได้ด้วยไงกระเพราปลาหมึกสุดยอดครับผมสวัสดีครับพี่น้องหลังจากมาเอาบุญพี่น้องมาจากเอาบุญแต่หน่อยหิวเขาบักย่างแห้งครับผมได้หายใจแปลว่าไปซอกตู้เย็นเห็นปลาหมึกมาเห็นปลาหมึก 2-3 ตัวนี่แหละก็เลยหายใจว่าเอแพร่ว่าผัดกะเพราให้ไปหน่อยตำพริกให้เพิ่นแล้วตำใส่พริกกะทิกะเลียงแล้วเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิผัดกะเพราให้ตะหน่อยครับผมใบกะเพราถั่วหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทแล้วก็ปลาหมึกตะหน่อยตะหน่อยซื้อปลาหมึกปลาหมึกหนวดหรือที่เขาจะเอิ้นว่าปลาหมึกพ่อนะซื้อมาหลายมือเลยล่ะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้กักตุนเนาะบ่แม่นกักตุนหรอกซื้อมาเตรียมความพร้อมตลอดล่ะเวลาบ่มีหยังกินเด็กๆตะหน่อยก็สิมาหากอกแก๊กในตู้เย็นครับผมนะเดี๋ยวไปมึงอัจฉาสิทอดไข่ดาว2ฟองเลยครับผมมื้อนี้จัดเต็มจัดเต็มเพิ่มพลังพลังโคม่าครับผมทอดไข่ดาวก่อนครับก่อนอื่นไข่ดาวสุกๆนะเพราะผมไม่ชอบกินดีโอ้ยยังหมอลับยังตึมๆอยู่พี่น้องเอ้ยหมอลับงานบุญกระถิ่นงานบวชครับผมบันนี้ก็เจ้าแต่เฮ็ดแต่เฟี้ยวซาอยู มาผัดกะเพราเผ็ดกะเพราผัดปลาหมึกเผ็ดตายบ่เลี้ยงหนิพี่น้องจะหน่อยโขกเลยเอ๊ะใหญ่แพ้ว่าล่ะเจ้าสิบ่เผ็ดบ่เฒ่าว่าซั่นมันว่าเผ็ดตายบ่เลี้ยงพี่น้องอันนี้แค่ธรรมดาเด้อซอบๆใส่เนี่ยเฮ็ดกับเขารอบเดิมอย่างนี้นะขอขอให้ไว้นําเนาะคุณผัวมันหิวทําไงได้ทํากับข้าวไม่เป็นคุณผัวทํากับข้าวไม่เป็นเข้าใจหรือเปล่าค่อยทํากับข้าวไม่เป็นฮะเด็ดตับเด็ดตับเด็ดตุ๊กตัวครับผมตุ๊กตัวใต้ตู้เย็นเข้าซื้อมาตุ๊กตัวเราเข้ากับนี่โอ้ยวางขายกินเองก่อนครับผมปรุงรสครับผมน้ำมันหอมก็ผัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตักไปทอดให้ได้ด้วยครับใส่ถั่วกับหอมลงไปผัดให้เข้ากันI'm
ใบกะเพราทิ้งลงไปเลยมันมีแม่ค้าขายจานนี้ก็บางครับผมปิดแก๊สลาดเขาเลยครับผมน่าผัดกะเพราเยอะแพงมากกะเพราปลาหมึกเขาสวยร่อนๆครับผมตักใส่จานนะแม่ค้าแล้วสิราดให้ค่อยไปคิดค่าเสียหายนี่กระเพราปลาหมึกครับผมสีสันสุดยอดก็ได้ตำพริกแกงเอาเองมันก็ได้ชีจานนึงผู้ใดมาแถวไรเอ็ดอยากกินผัดกะเพราปลาหมึกอ่ะสั่งได้เด้อครับผมนี่ไข่ดาว2ฟองเลยบาดอีโจอีถังกะละมังก๋วยแตกครับผม